วัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิดเลนเช่นเคยครับตอนนี้มีหลายๆคนนะครับที่กำลังสนใจไฟฉายแรงสูงที่มีค่าความสว่างมากกว่า 10,000 ลูเมนครับโดยค่าตัวของไฟฉายเหล่านี้ก็ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงพอสมควรนะครับทำให้หลายๆคนนั้นยังไม่กล้าซื้อเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ลองได้ดูสินค้าจริงก่อนตัดสินใจครับว่าสว่างจริงหรือเปล่าซื้อมาแล้วเหมาะกับการใช้งานหรือไม่นะครับวันนี้ฟ้าปิดเลนจะพาทุกคนไปทดสอบไฟฉายแรงสูงอีก1ตัวที่มีค่าความสว่างสูงถึง 14,000 ลูเมนครับเรามาดูกันว่าสว่างจริงไหมเหมาะกับการใช้งานแบบไหนคุ้มค่าราคาค่าตัวหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจอยู่นะครับดูคลิปนี้แล้วก็สามารถตัดสินใจได้ทันทีโอเคครับเราไปทดสอบกันคราวนี้เราจะมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องของเจ้าตัว Marauder 2กันบ้างนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกเลยครับที่เราเจอก็คือตัวไฟฉายนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีดำครับอุปกรณ์ตัวต่อมาก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับซึ่งตัวนี้รองรับควิกชาร์จที่30วัตต์ด้วยครับตัวต่อมาก็จะเป็นสายชาร์จนะครับเป็นสายประเภท USB Type-C ทั้ง2หัวครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมาครับก็จะเป็นสายคล้องมือนะครับซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับตัวปรับสายได้นะครับสามารถปรับให้กระชับกับข้อมือของเราได้ครับผมแล้วก็จะเป็นตัวคู่มือนะครับซึ่งตัวนี้มีคู่มือมีภาษาไทยด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คืออุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องของเจ้าตัว Olight Marauder 2ครับผมตัวไฟฉายจะมีขนาดใหญ่พอสมควรครับถ้าเทียบกับไฟฉายรุ่นอื่นๆส่วนของหัวไฟฉายจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวบอดี้ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับจำนวนหลอดไฟถึง13หลอดครับและ วัสดุส่วนใหญ่ก็จะเป็นอลูมิเนียมครับตรงบอดี้จะมีส่วนที่เป็นยางนะครับเพื่อให้จับกระชับมือในส่วนของความสว่างนะครับเราจะแยกออกเป็น2โหมดนะครับนั่นก็คือโหมดแสงกระจายครับความสว่างจะมี7ระดับนะครับไล่จาก200ลูเมน400ลูเมน800ลูเมน1600ลูเมน3200ลูเมน6400ลูเมนแล้วก็ความสว่างสูงสุดของเขาครับจะอยู่ที่ 14,000 ลูเมนนะครับระยะส่องไกลสุดของโหมดแสงกระจายนะครับจะทำได้ที่450เมตรครับส่วนในโหมดของแสงพุ่งนะครับก็จะไล่ระดับจาก50ลูเมนครับ100ลูเมน200ลูเมน300ลูเมนครับ500ลูเมน650ลูเมนแล้วก็ความสว่างสูงสุดที่850ลูเมนครับระยะส่องไกลสุดของโหมดแสงพุ่งนะครับจะอยู่ที่800เมตรครับโดยทั้ง2โหมดนะครับไม่สามารถเปิดพร้อมกันได้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับผมตัว Olight Marauder 2นะครับจะมีหลอดทั้งหมด13หลอดครับเป็นหลอดที่ให้แสงกระจายทั้งหมด12หลอดนะครับโดยจะวางเรียงตัวกันรอบๆโคมส่วนตรงกลางจะเป็นหลอดสำหรับแสงพุ่งครับจำนวน1หลอดซึ่งตรงกลางนั้นก็จะเป็นเลนนูนขึ้นมาด้วยครับผมด้านขนาดของตัวไฟฉายนั้นนะครับจะมีความยาวที่14เซนติเมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวไฟฉายครับจะอยู่ที่ 7.5 เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีน้ำหนักรวมแบตเตอรี่บิวอินนะครับที่750กรัมครับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบบ21700ครับความจุ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับจำนวน3ก้อนซึ่งเป็นแบบบิวอินนะครับไม่สามารถถอดเปลี่ยนเองได้โดยจะชาร์จผ่านช่อง USB Type-C ครับซึ่งอยู่ตรงท้ายไฟฉายนะครับใช้เวลาชาร์จทั้งหมด 2.5 ชั่วโมงนะครับในส่วนของรันไทม์นะครับที่ความสว่างสูงสุด 14,000 ลูเมนนะครับสามารถเปิดได้5นาทีจากนั้นวงจรจะทำการลดไฟลงมาที่ 3,200 ลูเมนครับเพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อนสูงนะครับซึ่งที่ความสว่าง 3,200 ลูเมนนั้นนะครับสามารถเปิดต่อได้อีกถึง140นาทีครับก่อนที่วงจรจะทำการลดระดับแสงลงอีกครั้งนะครับส่วนมาตรฐานการกันน้ำนะครับมาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำ IPX8 ครับซึ่งก็จะเห็นจากไฟฉายหลายๆรุ่นที่เราได้ทำการทดสอบรีวิวไปนะครับตัวไฟฉายนั้นสามารถจุ่มในน้ำได้แบบสบายๆครับผมตัว Marauder 2นะครับจะมีสวิตช์อยู่2จุดด้านบนจะเป็นแบบวงแหวนนะครับใช้สำหรับการเปิดปิดไฟฉายและใช้สำหรับการปรับระดับแสงไฟฉายด้วยส่วนสวิตช์ตัวด้านล่างครับจะใช้สำหรับการเปลี่ยนโหมดไฟฉายระหว่างโหมดแสงพุ่งกับแสงกระจายตัวไฟฉายจะมีการล็อกสวิตช์อัตโนมัตินะครับหลังจากปิดใช้งานไปแล้ว30วินาทีส่วนการปลดล็อกก็จะทำได้โดยการหมุนวงแหวน90องศาครับโดยจะสังเกตว่าไฟสถานะจะติดขึ้นทั้ง2ฝั่งครับ
หลังจากปลดล็อกแล้วนะครับสามารถเปิดไฟฉายได้โดยการกดที่สวิตช์วงแหวนครับกดเพื่อเปิดและกดอีกครั้งเพื่อปิดส่วนการเปลี่ยนระดับแสงนะครับสามารถทำได้โดยการหมุนวงแหวนเพื่อเปลี่ยนระดับแสงตามต้องการครับส่วนแสงระดับเทอร์โบนะครับสามารถกดดับเบิลคลิกเพื่อเข้าสู่โหมดเทอร์โบได้เลยเราสามารถเปลี่ยนโหมดไฟฉายนะครับระหว่างโหมดแสงพุ่งกับแสงกระจายได้โดยการผลักสวิตช์ด้านล่างครับผลักขึ้นนะครับจะเป็นโหมดแสงพุ่งและผลักลงก็จะเป็นโหมดแสงกระจายครับผมในโหมดแสงกระจายเราจะสามารถเปิดแสงสโตรบนะครับหรือว่าแสงไฟกระพริบได้โดยการคลิกที่สวิตช์วงแหวน3ครั้งติดต่อกันเร็วๆครับก็จะเป็นการเรียกโหมดสโตรบหรือไฟกระพริบขึ้นมานั่นเองและอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางเจ้าตัว Olight Marauder 2นั้นมีมาให้นะครับก็คือระบบความปลอดภัยในกรณีที่เราเรียกระดับแสงนะครับตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไปนะครับแล้วมีวัตถุมาบังหน้าเลนนะครับระบบจะทำการลดแสงลงอัตโนมัตินะครับลงมาที่ระดับ2ทางนี้ก็เพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนจากแสงไฟฉายนั่นเองครับผมสำหรับราคาของเจ้าตัว Olight Marauder 2นะครับจะอยู่ที่ 1,560 บาทครับซึ่งเป็นราคาปกติส่วนช่วงที่ทาง Olight Thailand จัดโปรโมชั่นนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 6-7,000 บาทนะครับแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นส่วนแหล่งซื้อก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ Olight Thailand ได้นะครับโดยจะเซิร์ชคำว่า Olight Thailand หรือเข้าไปที่เว็บไซต์โดยตรง olightstore.co.th ได้เลยครับผมก่อนที่เราจะไปทดสอบไฟฉายกันนะครับต้องขอขอบคุณพี่ X นะครับจากกลุ่มคนเล่นไฟฉายที่ใจดีส่ง Olight Marauder 2นะครับมาให้ผมรีวิวแล้วผมก็ดองไว้ซะจนพี่ X น่าจะเคืองแล้วล่ะครับก็ขอบคุณพี่ X มากๆครับผมคราวนี้เราจะลองแสงที่สวนยางพารากันบ้างครับโดยแสงที่เห็นนี้จะเป็นระดับ 14,000 ลูเมนเลยนะครับถึงกับบอกได้เลยว่าชีวิตนี้ไม่เคยลองไฟฉายที่สว่างขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับแม้ว่าในตลาดตอนนี้นะครับจะมีตัวที่สว่างกว่าตัว Olight Marauder 2ที่ความสว่าง 14,000 ลูเมนนะครับแต่ว่านี่คือไฟฉายค่าความสว่างมากที่สุดนะครับที่ผมได้ลองใช้งานตัวเป็นๆตัวจริงๆของเขานะครับซึ่งถือว่าสว่างมากๆแล้วก็ระยะครอบคลุมการใช้งานครับสำหรับการเดินตรวจหรือเฝ้าสวนนะครับแล้วพอมาดูในคลิปก็จะเห็นว่าลักษณะของแสงที่สองนั้นสวยมากๆครับครอบคลุมแล้วก็กระจายแบบเห็นรายละเอียดเลยครับจากนั้นก็ถือไฟฉายนะครับเดินพร้อมกล้องการถือไฟฉายเดินส่องในระยะแบบนี้ครับถือว่าสว่างครอบคลุมพื้นที่มากๆครับเห็นรายละเอียดชัดเจนนะฮะกรณีมีสัตว์เลื้อยคลานหรือถ้ามีผู้บุกรุกนะครับก็ไม่น่าจะเล็ดลอดสายตาไปได้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเปิดไล่ระดับแสงให้ดูนะครับทั้งในโหมดแสงพุ่งแล้วก็โหมดแสงกระจายนะครับว่าเจ้าตัว Olight Marauder 2นั้นลักษณะแสงแล้วก็การไล่ระดับแสงเลเวลแสงของเขาจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่คือความสว่างระดับที่1นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาที่ระดับที่2ครับระดับที่3ครับระดับที่4ระดับที่5ระดับที่6แล้วก็ระดับที่7ครับที่ 14,000 ลูเมนนะครับนี่คือความสว่างของเขาถ้าส่องไกลๆนี่ก็ค่อนข้างที่จะแสบตานิดนึงนะครับต้องส่องไกลๆหลังจากนั้นปิดครับปิดก็จะเป็นลักษณะแสงประมาณนี้นะครับคราวนี้เราจะลองโหมดแสงพุ่งบ้างนะครับเราเริ่มจากระดับที่1เลยครับนะโหมดแสงพุ่งก็จะลักษณะแสงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือระดับที่1ก็จะเลื่อนไปเป็นระดับที่2ครับอันนี้เป็นระดับที่3ตอนนี้ขึ้นมาระดับที่4แล้วนะครับระดับที่5ระดับที่6ครับแล้วก็ระดับที่7ที่850ลูเมนนะครับเป็นความสว่างสูงสุดของแสงพุ่งนะครับ
ลักษณะแสงก็อย่างที่เห็นครับเป็นสี่เหลี่ยมไม่มีสปิลเลยครับมีสปอตตรงกลางเข้มๆอย่างเดียวนะก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับที่850ลูเมนนะครับระยะส่องไกล800เมตรนะครับเราก็จะเห็นความสว่างแบบนี้นะครับในลักษณะแสงพุ่งของเจ้าตัว Olight Marauder 2หลังจากนั้นเราจะสวิตช์ไปที่แสงแบบกระจายนะครับที่ความสว่าง 14,000 ลูเมนซึ่งเป็นความสว่างสูงสุดของเขานะครับก็จะเห็นความแตกต่างประมาณนี้นะครับก็ 14,000 ลูเมนครับเทียบกับ850ลูเมนนะฮะแต่มันจะแตกต่างกันที่ความพุ่งนะครับส่องไกลก็แล้วแต่ลักษณะการใช้งานของแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับแต่ว่าถามตัวผมจริงๆแล้วก็คงจะชอบแบบแสงกระจายมากกว่านี่คือลักษณะแสง 14,000 ลูเมนนะครับในเรื่องของความสว่างนั้นก็สว่างมากกว่าเพื่อนอยู่แล้วนะฮะแต่ให้ดูลักษณะแสงเพื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนของเขานะครับแล้วก็ในส่วนของความร้อนนะครับความร้อนเวลาที่เราจับนะฮะตรงกระบอกจับตรงนี้ความร้อนจะใช้ไปประมาณสัก1นาทีหรือ1นาทีครึ่งนะครับจะเริ่มร้อนแบบจะลามมาถึงตรงด้ามจับนะครับตอนนี้ก็คือตรงหัวไฟฉายเนี่ยเปิดมาประมาณครึ่งนาทีหรือ1นาทีเนี่ยจะความร้อนแบบแทบจะจับไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณสัก1นาทีนะฮะ1นาทีระดับแสงยังไม่ดับนะครับยังอยู่ที่ 14,000 ลูเมนนะฮะแต่ว่าความร้อนนี่ก็เริ่มมาแล้วครับแสงสว่างตรงหัวนี่ร้อนจีตอนนี้คือเป็นความสว่างสูงสุดที่ 14,000 ลูเมนอยู่นะครับก็เปิดค้างไว้ก็เป็นการเทสความร้อนไปในตัวนะครับตรงด้ามเริ่มมาแล้วครับก็ตีไปประมาณสัก2นาทีครับที่เรายังถือได้แบบสบายๆอยู่นะตอนนี้พี่โอ๊ตก็ใช้มือจับยังโอเคอยู่ยังจับได้แน่นนะฮะแต่ว่าตรงส่วนหัวนี่ไม่ได้แล้วครับส่วนหัวนี่คือร้อนมากโอเคครับระยะใช้งานจริงๆน่าจะ1นาทีครึ่งถึง2นาทีที่จับได้แบบยังโอเคอยู่นะส่วนถ้าเกินกว่านี้ก็มันก็จะร้อนมือจนเกินไปนะครับแต่ว่าเขาก็มีระบบลดแสงอยู่นะครับเขาก็จะลดแสงไว้เรื่อยถ้าเกิดความร้อนมันมากขึ้นนะครับซึ่งตามสเปคของเขา 14,000 ลูเมนนั้นเปิดค้างได้ที่5นาทีนะครับแต่ว่าก็คงไม่ลองถึง5นาทีนะพอตอนนี้ก็เริ่มร้อนมามากๆแล้วนะครับโอเคครับจากที่ได้ลองแสงภาคสนามมานะครับเจ้าตัว Olight Marauder 2นั้นนะครับเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความสว่างสูงนะครับแล้วก็ส่องเป็นลักษณะวงกว้างนะครับเหมือนกับที่ผมใช้ในการเฝ้าหรือการสำรวจสวนยางพารานะครับก็จะเหมาะมากๆ
พราะความสว่างที่ 14,000 ลูเมนในโหมดกระจายนั้นนะครับสว่างจริงๆครับใช้งานได้จริงแต่ก็จะติดที่เรื่องความร้อนนิดหน่อยครับซึ่งถือว่าร้อนมากครับก็เปิดไปประมาณ 1-2 นาทีครับความร้อนที่ขึ้นมานั้นก็ถือว่าสูงมากทีเดียวโดยระยะที่เหมาะกับการใช้งานนะครับก็คือ100เมตรขึ้นไปครับจนถึงระยะส่องไกลสุดของโหมดกระจายที่450เมตรนะครับถ้าส่องใกล้ๆนั้นก็ต้องลดความสว่างลงครับเพราะว่าแสงจ้าแล้วก็แสบตามากๆดังนั้นถ้าจะส่องใกล้ๆนะครับใช้ความสว่างไม่มากนั้นใช้ไฟฉายตัวเล็กๆนั้นก็จะเหมาะกว่านะครับส่วนโหมดแสงพุ่งครับก็ตามที่เห็นในคลิปเลยครับผมว่าแล้วแต่คนนะครับแสงแบบนี้ถ้าไม่รักก็เกลียดเลยครับถ้าเจอแสงแบบโหมดแสงพุ่งของ Olight Marauder 2เข้าไปนะครับแต่สำหรับผมแล้วก็มีไว้ใช้ก็ดีเหมือนกันครับเผื่อว่าเราต้องการงานส่องระยะไกลที่โหมดแสงกระจายนั้นส่องไปไม่ถึงนะครับแต่ว่าก็จะดีมากถ้ารุ่นต่อไปนะครับสามารถทำให้เปิดพร้อมกันได้นะครับก็จะเพิ่มความอเนกประสงค์ในการใช้งานมากกว่านี้นะครับในส่วนของค่าตัวกับราคาครับถ้าเป็นราคาในช่วงโปรโมชั่นนะครับถือว่าคุ้มมากๆครับแต่ถ้าเป็นราคาในช่วงปกตินั้นก็อาจจะต้องคิดหนักกันนิดนึงครับผมนี่ก็คือบทสรุปของเจ้าตัว Olight Marauder 2ครับผม